ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะมาดูกันหน่อยค่ะคำพูดของอาจารย์ธนพรขยายความว่าคดีของท่านนายกเศรษฐานะคะอันนี้รอด 30,000 ล้าน%ใช่ไหมคะแต่การปรับครม.ล่ะจะเกิดไหมเกิดขึ้นจริงค่ะน่าจะเป็นช่วงหลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ผ่านสภาซะก่อนซึ่งก็คาดว่าจะเป็นช่วงราวๆเดือนกันยายนต่อเนื่องต้นตุลาคมโดยการปรับครม.หนนี้คนที่หนาวๆร้อนๆคือสายลุงในป่าเพราะมีข่าวว่านายใหญ่อาจตัดสินใจอะไรบางอย่างข้อมูลของอาจารย์ธนพรในประเด็นนี้นะคะสอดคล้องกับที่เนชั่นทีวีของเราค่ะเคยนำเสนอที่ผ่านมาด้วยว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันคือใครล่ะลุงป๊อตไงคะน้องชายแท้ๆของลุงป้อมค่ะซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งในโควต้าของลุงฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐฉะนั้นหากมีการเปลี่ยนตัวลุงป๊อตหรือว่าพันตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณก็จะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองจนลุกลามไปเป็นการปรับครม.ใหญ่ในที่สุดส่วนแนวโน้มการปรับครม.แบบปรับเล็กนะคะภายในเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อเข้าไปเติมเต็มบอร์ด7 เสือกลาโหมในโควต้าของฝ่ายการเมืองนั้นอาจารย์ธนพรมองว่ามีความเป็นไปได้ไม่มากนักค่ะเพราะว่าโผโยกย้ายในทหารชั้นในพลไม่ได้จบที่บอร์ด7 เสือกลาโหมแต่ยังมีปัจจัยอื่นเหนือกว่านั้นมากทั้งการตั้งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมจึงไม่น่าช่วยอะไรมากนะคะช่วงท้ายมองแบบนี้ว่าการปรับครม.แบบปรับเล็กมีโอกาสเกิดขึ้นในส่วนของรวมไทยสร้างชาติที่มีการส่งสัญญาณทวงเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยขณะที่พรรคเพื่อไทยก็มีความต้องการสลับกระทรวงจึงมีข่าวส่งมอบกระทรวงกลาโหมให้รวมไทยสร้างชาติแล้วพรรคเพื่อไทยไปขอดูพลังงานแทนนะคะแต่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าถ้ายึดข้อมูลอาจารย์ธนพรก่อนตอนนี้บิ๊กทินและคุณเกรียงหลุดแน่ๆแต่ถ้าจำกันได้ก่อนนี่คุณสุทินบอกว่าชินแล้วสุทินชินแล้วใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือเศรษฐาได้ไปต่อและลุงในป่าก็ร่อแร่นะคะ